หลักในการตั้งราคาตั้งกลยุทธ์เรื่องของสินค้าและบริการเขาตั้งกันยังไงเดี๋ยวคิดว่าจะเล่าให้ฟังนะครับคิปดูนี้สปอนเซอร์โดยคอร์ส Zero Ad Money Maker สวัสดีคนนะครับผมคิมครับสวัสดีครับผมเข้มครับวันนี้จะอยู่ช่อง Restock อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้จะคุยถึงการตั้งราคาสินค้าและบริการของคุณธุรกิจของคุณจะตั้งประมาณไหนดีซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับว่าเราไม่สามารถจะเลือกทุกเซกเมนต์เนาะเราควรเริ่มจากเซกเมนต์ที่เราชอบอ่ะเช่นบางคนชอบของถูกฉันเก่งของถูกอาจจะเน้นของถูกก็ได้ถูกไหมบางคนเก่งของแพงสร้างแบรนดิ้งก็ได้บางคนเน้นทำเร็วเก่งแบบคล่องแคล่วบริการดีก็ได้นะครับซึ่งนี่ก็ต้องมองดูว่าของคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่แพงได้ไหมถูกยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้ผมเอามาจากฐานเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื่องที่ชื่อว่าถูกเร็วดีไม่มีในโลกนะฮะอยากให้คนเข้าใจถึงของสามเหลี่ยมนี้ก่อนเข้มสามเหลี่ยมมี3มุมนะครับ1คือเวลาคือเร็วอีกอันนึงเนี่ยสมมุติอ่ะนี่คือเวลาใช่มั้ยเวลาใช่มั้ยอันนี้คือราคาและ1คือคุณภาพนะครับซึ่งสามเหลี่ยมเนี้ยคุณจะได้เพียงแค่2อันเท่านั้นต้องเลือกเอาบางคนอาจจะน้อยก็2ก็ได้เช่นหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เดี๋ยวเราลองตัวอย่างนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันโอเคครับถ้าเห็นภาพกันนะครับว่าตอนนี้สมมติอ่ะคุณต้องเลือกว่าคุณจะมีจุดแข็งอะไรถ้าคุณไม่มีจุดแข็งนี่ตายแน่บางคนบอกฉันเอาราคาเฮ้ยฉันแข็งเรื่องราคาถูกราคาบางคนบอกว่าฉันเอาเร็วถูกไหมบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่เอาฉันขายคุณภาพดีนะครับซึ่งขอให้มีอันเดียวเนี่ยบางครั้งก็โอเคแล้วล่ะแต่ถ้าคุณได้2อันก็สุดยอดเลยแต่ผมบอกจะได้3อันทำได้ไหมอันเนี้ยไม่ได้นะครับอย่างว่าไงอย่างเช่นครับสมมติวันนี้เนี่ยคุณต้องการชิ้นของนะครับที่มีราคาถูกจะขายของถูกนะฮะแล้วก็จะเอาแบบขายเร็วๆด้วยแบบไม่ถึงว่ามีสินค้าตั้งทำเร็วทำเร็วถูกแล้วก็ทำเร็วด้วยส่งเร็วบริการเร็วถูกด้วยคุณจะเสียในเรื่องของคุณภาพไปหรือว่าคุณภาพของสินค้าไม่ดีนั่นเองสมมติถ้าคุณจะเอาคุณภาพที่ดีเอาเวลาที่เร็วคนได้ดูดีด้วยโอ้โหเร็วด้วยดูแลเร็วด้วยต่อชัดเช้งแล้วก็ดีด้วยมันจะไม่ถูกของดีและเร็วมันก็จะไม่น่าจะถูกถูกไหมฮะหรือไม่ถ้าแบบเฮ้ยคุณจะเอาของที่มันราคาถูกแล้วก็ดีด้วยโอ้โหมันจะไม่เร็วไงครับกว่าจะผลิตออกมาชิ้นหนึ่งมันโคตรนานใช่ใช่ครับก็ใช้เวลานานคือ3อย่างนี้มันเราอ่ะมันยากมากที่เราจะแบบได้ทั้ง3อย่างนี้เลยใช่ไม่ได้เลยต้องเลือกทั้ง2อันใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็ลองดูว่ากลยุทธ์ของคุณในสินค้าและบริการของคุณจะจับอะไรครับผมอย่าจับหมดนะครับบางคนจับอันเดียวก็ได้แต่ว่าคุณจับได้2อันนี่ถือว่าดีนะผมแนะนำก็ได้แหละครับผมไม่อยากให้คุณขายของถูกหลักๆนะขายของออนไลน์อ่ะไม่อยากให้ขายของถูกนะครับแต่อยากให้ขายของที่มีคุณค่าที่ดีของดีและรวดเร็วแปลว่าถ้าคุณขายของดีและเร็วได้คุณจะราคาที่แพงถูกไหมเออนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ลองดูนะถามลูกค้าลูกค้าก็จะคิดแบบนี้หมดกันเลยถ้าลูกค้าต้องการของดีและเร็วเฮ้ยต้องยอมจ่ายแพงเหมือนเช่นพวกขนส่งเคยไหมจะอยากให้มันส่งไวขึ้นต้องจ่ายแพงไหมครับเหมือน DHL หรือว่าอะไรที่มันแพงๆอ่ะส่งวันสองวันไปอเมริกาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็สองสามพันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็ยอมจ่ายแพงเพราะว่าให้ได้เร็วค่าที่เร็วขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะถ้าคุณตอบเติมเต็มเขาได้ตรงนี้คุณก็จะได้เงินที่เพิ่มก็ลองเลือกเอาเนาะเลือกแบบเร็วหรือดีก็คือหยาบคือบางคนเอาทั้งหมดเลยจะเอาถูกด้วยเอาเร็วด้วยเอาดีด้วยมันก็แบบเหนื่อยเรามันไปยากมากไม่คุ้มหรอกครับถ้าคุณเอาเร็วและเอาดีเนี่ยแล้วคิดราคาถูกคุณจะไปเหลืออะไรล่ะครับ โอ้โหไหมฮะ เออแต่ในโลกความจริงเนี่ยการแข่งขันราคาเนี่ยเราเรื่องความเร็วเนี่ยบางครั้งมันแข่งยากเราสู้พวกโรงงานผลิตโลกเหมือนจีนอย่างเงี้ยยากมากนะจีนเนี่ยทำไม่ถูกคุณอยู่แล้วครับและแถมเร็วกว่าคุณด้วยนะครับแต่ว่าดีไหมตอนหลังก็เริ่มดีขึ้นนะแต่เพราะพวกนี้คุณเป็นคนไทยอยากจะทำสินค้าที่แข่งขันได้จะมองว่าต้องเอาคุณภาพก่อนอันดับแรกคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็ต้องเร็วเร็วเพราะว่ามันอยู่ในออนไลน์ถ้าคุณตัวเบาๆคุณทำเร็วได้นะดีนะครับแล้วก็ต้องเร็วแล้วก็ในเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยก็ไม่ต้องถูกครับเอาแพงไปเลยใช่แล้วก็เน้นขายแบรนด์สร้างแบรนด์ครับผมนี่เป็นไอเดียในการสร้างธุรกิจในรูปแบบของการตั้งกลยุทธ์ของสินค้าแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เห็นด้วยหรือคุณอย่าแบบทำเอาเน้นราถูกก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ให้คุณรู้เลยว่าถูกดีเร็วไม่มีในโลกเลย เลือกแค่2อย่างพอเลือกแค่2อย่างพอนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจบครับโอเคครับผมก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับผมของพวกเรานะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ leaddog.co/free ได้เลยนะครับผม leaddog.co/free นะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้เทคนิคนี้ในทำกลยุทธ์ของคุณเองสินค้าของคุณเองนะครับรู้ที่นั่งฟังจนจบอาจารย์คิดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคิปดูนี้สปอนเซอร์โดยคอร์ส Zero Ad Money Maker